ามเรื่องของลูกพี่โก้ก่อนละกันเนาะหลังจากที่วันนั้นทราบข่าวเราค่อนข้างช็อกพอสมควรเป็นไงก็ช็อกค่ะตอนนี้ก็ยังช็อกอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างกระทันหันมากๆเลยแล้วก็ไอ้ก็ไม่ได้ทำใจอะไรเลยแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือบวงสรวงหนังด้วยกันแล้วก็ใช่คือเพิ่งเจอกันค่ะแล้วก็อีกวันนึงก็ตอนเช้าก็คือพี่เขาเสียแล้วอันนี้ต้องประกอบไหมว่าพี่เขามีโรคประจำตัวหรือว่าอะไรเลยคือพี่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมบอกว่าตัวเองเป็นอะไรไม่ยอมบอกว่าตัวเองป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็จะดื้อรีบถอดน้ำเกลือออกมาทำงานแล้วพี่เขาเป็นคนที่รับผิดชอบขยันมากแล้วก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอาการให้เห็นมาก่อนอะไรเงี้ยว่าจะเป็นอะไรจริงๆก็คือไปเจอร่างพี่ได้ไงคะตอนนั้นมีคนมาบอกเราหรือว่ายังไงก็ค่ะมีคนโทรมาบอกแล้วก็ตอนแรกไอ้ก็ไม่เชื่อเพราะว่าเรายังคุยกันเลยว่าเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีงานอีกวันนึงเราก็ต้องเจอกันอีกวันนึงเนาะแต่ว่าเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่าไม่นะเมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนกลางคืนนะคือช่วงหลังนี่พี่เขาไม่แสดงอาการอะไรเลยว่าเขาป่วยหรือว่าอะไรอยู่เลยคือแค่รู้สึกว่าพี่เขาอาจจะเพลียๆดูเหนื่อยๆเฉยๆค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรคือจริงๆพี่เป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะเท่าที่ทราบมาคือเป็นโรคหัวใจด้วยมีโรคประจำตัวเป็นความดันค่ะความดันสูงแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบีบตัวของหัวใจมีแค่ 10% อันนี้คือที่คุยกับพยาบาลที่ดูแลรักษาพี่โก้โดยตรงอันนี้คือไอ้รู้หลังจากที่เขาเสียแล้วเดี๋ยวรู้ก่อนหน้านี้หลังค่ะหลังจากนั้นคือไม่ทราบเลยแล้วก็ช็อกมากเพราะว่ามันทำอะไรไม่ถูกอย่างตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้พิธีเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะมีลาอะไรพี่เขาตอนสุดท้ายไหมคะไอลาก็ไปวันสุดท้ายก็ลาค่ะแต่ว่าคือที่เรารู้สึกเสียใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่โก้เป็นคนน่ารักอะค่ะเป็นคนดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากเลยแล้วก็ไอก็รักพี่เขาเหมือนคนในครอบครัวแล้วพี่เขาก็ใจกับไอมากก็น้องก็รักกันเหมือนคนเหมือนพี่น้องกันนะคะไออยากครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันเรื่องอะไรกอดกันแล้วก็บอกว่าพี่เขาบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะน้องไม่คำสั่งเสียเลยนะใช่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะพรุ่งนี้ไลก็ถามว่าพี่เขาจะไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่อยากกินอะไรกินยำหรือมั้งอะไรเงี้ยก็คุยกันปกติแล้วหลังจากนี้ไอมีเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรใครมาดูแลเราต่อจากนี้ไอยังไม่มีเวลาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละคร7วันตอนนี้ใครดูแลเราอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาจัดเตรียมอะไรแล้วก็เลยให้เบอร์เป็นเบอร์คุณแม่ไปก่อนให้ลูกไปช่วยดูแลไปก่อนในเรื่องนะคะถามเรื่องมีช่วงนึงที่เราโพสถึงเรื่องเดิมบุรีตอนนั้นคือรู้สึกอะไรยังไงคะรู้สึกอย่างตอนนั้นเศร้าเรื่องพี่โก้มากกว่ามันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราบอบบางและเซนซิทีฟมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราโจมตีอย่างเงี้ยมันกระทบกับจิตใจเราหรือว่าสภาวะจิตใจยังไงบ้างคือณตอนนั้นไอ้แย่เรื่องพี่โก้อยู่แล้วอะค่ะมันโฟกัสเรื่องนั้นอยู่ใช่มันโฟกัสเรื่องนั้นอยู่แล้วก็